สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาลองวิธีการเชื่อมต่อมือถือ Samsung นะครับกับ Windows 10นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมลองเลื่อนตัวเมนูขึ้นมาผมเห็นตัวนี้ครับลิงก์กับ Windows นะครับซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนนะฮะก็ลองกดดูนะครับพอกดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ยังไม่ให้อะไรตอนนี้กดนะมาลิงก์กับ Windows เปิดแล้วนะครับแล้วไงต่อฮะกดเสร็จสิ้นแล้วยังไงไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคงั้นเดี๋ยวลองเอาตัวที่เป็นตัวนี้มันขึ้นมาทำไมมันขึ้นไม่น่าใช่โอเคเดี๋ยวจะลองเอาสาย USB นะครับมาเสียบนะเดี๋ยวเราจะลองเอาสาย USB มาเสียบโอเคโอเคนะครับผมก็เชื่อมต่อกับ Windows เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่สิเอาใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองนะครับตัวนี้สาย USB นะครับเสียบกับตัว Windows นะครับพอเสียบปุ๊บนะครับอันนี้ดอกบล็อกไม่เกี่ยวนะครับจะขึ้นมาอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์หรือไม่นะครับกดอนุญาตไปนะครับเกิดอะไรขึ้นกับมันไหนดูสิเชื่อมต่อกับ Windows แล้วนะครับอันนี้ยังไงมีเหมือนมีอะไรหมุนอยู่นะครับดูที่ไฟล์ Explorer นะครับดูที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมThis PC นะครับมาแล้วนี่ครับ device อยู่ตรงนี้ device and driver มี Galaxy S9 Plus Pro มานะครับโอ้นะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงนะครับตัว memory นะครับตัว ROM ในเครื่องนะครับแล้วก็ตัว card memory card ได้นะครับโอเคนะนี่เราสามารถจะไปดูรูปนะครับง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับบางทีเราจะเอารูปที่จะถ่ายเก็บไว้นะครับแบ็กอัพกลับไปเนาะเอารูปนี้นะครับเอาไปเก็บไว้ในทําในฮาร์ดดิสก์ได้นะครับก็กรอบตรงนี้ได้เลยโอ้ง่ายมากเลยนะฮะหรือว่าเราจะเอาจากตัวเครื่องนะครับนี่ตัวเครื่องโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะโฟลเดอร์ในเครื่องมันเยอะขนาดนี้นะกล้องมันอยู่ไหนวะนี่ตัวนี้น่าจะตัวนี้โอ้นี่ครับนี่คือจากตัวกล้องนะฮะอยู่ไหนวะโอ้ตัวนี้คือบังเอิญผมถ่ายรูปเนี่ยรู้สึกผมจะให้เก็บลง SD card หมดเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตัวคาเมราจะไม่มีนะครับเดี๋ยวขอดูซิว่าเก็บ SD card จริงไหมดูรูปล่าสุดที่ถ่ายนะครับโฟโต้ไม่ใช่ตัวนี้คาเมราฟืดล่าสุดนะฮะนี่ไม่ใช่นี่นะโอ้โหนี่เยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวเราใช้วิธีการวิวนะครับเปลี่ยนเป็นดีเทลแบบนี้นี่นะแล้วเราดูวันที่นะไม่มีอันนี้ตั้งแต่ปี2018เราลืม2020จนถึงวันที่นี่เลยเอาล่าสุดโอ้มีตัวนี้นี่ครับ2020วันที่22ล่าสุดวันที่26ครับผมล่าสุดวันที่26แล้วก็นี่วันที่28
28เป็นอะไร MP4 โอเคใช่จริงด้วยคืออันนี้นะครับอันนี้เตรียมทำคลิปปั๊มน้ำฮะใช่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเก็บไว้ที่ตัว SD card ทั้งหมดเลยโอ้นะครับส่วนในโทรศัพท์นี่ไม่ได้เก็บรูปเลยแต่ว่าดาต้าใกล้เต็มละอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคเท่าที่ดูนะครับมันก็คือการลิงก์กับ Windows นะครับสรุปนะณตอนนี้นะครับก็คือทำให้ตัว Windows เนี่ยมันเปิดไฟล์ที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ได้นะครับโอเคนะครับสมมติใครที่ใช้ Samsung อยู่นะครับมีอะไรที่จะเพิ่มเติมก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับมันจริงมันมีอะไรเยอะเลยนะเนี่ยที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ลิงก์กับ Windows ก็คือเราสามารถที่จะถ่ายไฟล์นะครับเพื่อเข้าถึงข้อความการแจ้งเตือนรูปถ่ายล่าสุดและอื่นๆได้นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ